ช่องวัน 10:45 นาทีแบบนี้นะครับกับผมตั้มวราวุธในรายการเกมเสือหิวแขกเชิญวันนี้นะเสือทั้ง6วันนี้ผมบอกเลยนะทุกคนเห็นไลน์อัพของเขาแล้วทุกคนอาจจะรู้สึกว่าหุ้ยมันต้องสนุกแน่ๆมันต้องมันแน่ๆเทปนี้มันต้องดูแบบหุ้ยวุ่นวายแต่พิธีกรปวดหัวมากแน่ๆครับขอเชิญพบนะฮะพี่ปอยพี่นิวพี่พอดพี่เชียร์น้ำตาลและพี่เไม่ต้องพูดเยอะทำไมฮะยืดแชมป์เก่าต้องเป็นชนะมาเข้าใจปะมันเดินธรรมดาไม่ได้หรอกเรามาเพื่ออยากให้ผู้หญิงรีแมตช์อยากให้ชนะผู้ชายบ้างเดี๋ยวคนดูจะหาว่าเฮ้ยเราเอาเปรียบผู้หญิงหรือเปล่านั่นสิเถียงกันสักคำเนี่ยไม่ต้องเถียงพี่เองไงเราพูดให้เราพูดให้เลยไม่ต้องพูดเราพูดให้โอเคพูดให้บอกมึงไม่ต้องพูดใครที่เป็นแฟนรายการของเราที่เคยดูนะวันนี้เป็นการรีแมตช์นี่นี่นี่บอกเลยนี่เลยนี่เลยอะไรครับเนี่ยนัดล้างตาเป็นไงล้างตาไงล้างตาไงแม่เขาเตรียมมุกมามุกนี้น่าจะเล่นกับลูกไม่ขำเลยไม่เล่นที่นี่บอกเลยว่าวันนี้สนุกแน่เป็นการรีแมตช์ครั้งที่แล้วฝั่งผู้ชายเขาชนะไปครับจะเรียกว่าชนะเรียกว่าถล่มทลายคุณมีอะไรจะแก้ตัวกันไหมฟังดูพูดตรงๆนะเออเชียร์ตั้งแต่จบเล่นบอลเมื่อกี้ยังไม่หายหอบเลยจะถามก่อนว่าน้ำตาลมาไหมมาอยู่นี่อยู่นี่น้ำตาลอยู่นี่ไม่ทันครับพูดไม่ทันไงแบ่งช่องไม่นี่คือหัวสมองของกลุ่มนั่นหมายความว่าเราสองคนไม่มีเลยเหรอเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เห็นทางดีกว่านะขวาชื่อทีมก่อนเฮ้ยชื่อทีมอ่ะตอนนี้คุณรีแมตช์คุณจะใช้ชื่อทีมเดิมกันไหมหรือว่ายังไงเปลี่ยนเปลี่ยนเลยดีกว่าเนาะอ่ะเปลี่ยนทีมนี้คือเดิมแล้วเนี่ยชื่อทีมเราเนี่ยชื่อว่าเสือถอนเล็บถูกไหมถูกแต่ครั้งนี้เรามาเพราะว่าเราเป็นแชมป์เก่าเราเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออะไรครับนิวเสือยืดนี่เป็นอารมณ์แบบเสื้อยืดอะไรอย่างงี้ป่ะไม่เสื้อยืดแบบเสื้อที่ชนะยืดแล้วเราชนะแล้วเรายืดระวังยืดเยอะๆระวังย้วยนะงานนะสิดีๆผมชอบชื่อทีมมันสั้นดีเสื้อยืดเกลียดแหละเอาจริงเกลียดแหละเกลียดจำแล้วสนุกแทนเสื้อยืดฝั่งนี้อ่ะเขาเปลี่ยนชื่อเขาเปลี่ยนเป็นเสื้อยืดบอกเลยคิดไม่ทันไม่ได้คิดมาแต่ว่าไม่เป็นไรเราอยากจะให้ชื่อเก่าเราเนี่ยเป็นตำนานถูกอยากให้รายการจดจำตลอดไปนี่ชื่อเก่าเราให้น้ำตาลพูดดีกว่าน้ำตาลมาคมคมคมเลยคมคมเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยน้ำตาลแอร์ทางเป็นของเราตรงเนี้ยเอาแล้วเอาขึ้นไฮไลท์เลยไฮไลท์ไฮไลท์เลยต้องดนตรีใหญ่ดนตรีใหญ่เนี่นี่เอายังไงเสือเงินไม่มาเสือน้ำไม่ได้ที่เราจะเริ่มการแข่งขันเกมกันในวันนี้วันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูเมนูเดิมพันกันก่อนเฮ้ยวันนี้ครับผู้ชนะจะได้ริมรสอาหารจีนเป็นอาหารจีนต้นตำรับจากกวางตุ้งกันเลยทีเดียวอาหารชั้นดีนะฮะที่ว่าคุณนึกไว้ว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยวันนี้จัดมาให้หมดฟิวชั่นไหมฟิวชั่นไหมฟิวชั่นวันนี้ล็อบสเตอร์ต้องมาเฮ้ยนะฮะหอยเป้าฮื้อนี่ต้องมีเฮ้ยเป็ดปักกิ่งอะฮะเป็ดปักกิ่งก็ต้องเฮดทัฟเฟิลก็ต้องรวยร้านนี้ครับตินเทียนตี้จากโรงแรมคราวพาซ่ากรุงเทพครับรางวัลเมนูสุดเลอค่าของทีมเสือผู้ชนะในวันนี้มาแล้วครับนำเสนอสวัสดิ์ของอาหารจีนชั้นเลิศกับห้องอาหารซินเทียนตี้ที่รังสรรค์ความอร่อยขั้นเทพโดยเชฟผู้มากประสบการณ์เปิดประเดิมเป็ดปักกิ่งเมนูขึ้นชื่อที่ไม่ควรพลาดหนังเป็ดย่างกรอบพร้อมซอสสูตรเฉพาะประกบคู่เข้าปากทั้งคำไปกับแผ่นแป้งนุ่ม
บอกเลยว่ากินคำแรกไม่เป็นไรคำต่อไปพระอินเรียกพบเพราะอร่อยจนลอยขึ้นสวรรค์พระอินเรียกพบชอบทำอะไรและในส่วนเนื้อเป็ดทั้งตัวนั้นวันนี้เสิร์ฟในเมนูเป็ดผัดเปรี้ยวหวานความอร่อยและรสชาติไม่ต้องบรรยายให้มากเพราะกลมกล่อมลงตัวสมชื่อแค่ใช้บล็อกผัดต่อได้ซุปร้อนสดกันให้คล่องคอรอกินต่อในอีก10เมนูที่เหลือกับซุปหอยเป่าฮือหอยเป่าฮือหั่นพอดีคำเสิร์ฟมาแบบล้นชามกันเลยและไฮไลท์จานใหญ่ใสเต็มจานกับกุ้ง lobster ผัดซอสเสฉวน lobster ใหญ่แบบนอนมาไม่ว่าจะเนื้อหัวหางหรือกรามให้ไปเลยทั้งตัวแป้งทอดทอดพอสะดุ้งน้ำมันเพื่อให้ได้ความกรอบนอกช่ำในเนื้อหวานเด้งลงไปเต้นระบำคลุกเคล้ากับซอสเสฉวนที่ผัดโดยเชฟใหญ่ของร้านเมนูนี้เชฟกระซิบมาแล้วว่าไม่ได้มีให้ทานบ่อยๆเพราะถ้าไม่ใช่ lobster premium grade ที่ต้องการบอกเลยว่าเชฟไม่ทำแต่วันนี้พิเศษเฉพาะทีมเสือผู้ชนะกันเลยได้ไหมวันนี้ได้ไหมได้ได้ได้ lobster ได้ทำบ่อยๆนะและอีกหลากหลายเมนูที่จะได้ทานกันแบบเต็มโต๊ะล้นกระเพาะไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบซินเทียนตี้วันนี้น่ากินอ่ะกรอบกรอบแน่นอนนี่กรอบแน่นอนกุ้งทอดครีมสลัดวาซาบิโอ้ยเหนียวมะหมี่ฮกเกี้ยนและแน่นอนขึ้นชื่อว่าอาหารจีนจะพลาดเซตติ่มซำไม่ได้และซินเทียนตี้พิเศษกว่าใครเพราะนี่คือติ่มซำพรีเมียมสไตล์จีนฟิวชั่นจัดเต็มมาอีกเพียบเอานี่มันไม่ใช่แค่รางวัลของผู้ชนะแต่มันคือรสชาติสุดเลอค่ะที่ผู้พ่ายแพ้จะไม่มีวันได้รับรู้ถ้าอยากจะทานทั้งหมดนี้ก็ล่าจะชนะในวันนี้ไปให้ได้นะครับเหล่าเสือหิวเออเอาเซรางวัลแต่ละเมนูวันนี้ทำเอาเหล่าเสือออกอาการจนร้องกันทีเดียวเห็นที่แบบนี้มีสู้กันยับแน่นอนช่วงหน้าเตรียมพบกับการต่อสู้อันปั่นป่วนชวนฮาแน่นอนห้ามพลาดนะจ๊ะตาไต่ตองตาไต่ตองใจใส่ของตู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 จ๊อบหมอจ๊อบหมอเป็นนักร้องใช่เออมงชายล้วน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 ไงชายล้วนอะไรอ่ะYo, what's up, man? What's up, motherfucker? มันกลัวแล้วอ่ะเพิ่งรู้นะว่าการมีลูกแล้วต้องทำงานหนักขนาดนี้